กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของ Sport Today Extra คุณผู้ชมคะที่เราบอกไปช่วงนี้กับข่าวคราวกีฬารอบโลกฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะทางฝั่งของ American Games นะคะเริ่มต้นกันก่อนที่ NFL ต้องบอกว่าสู้กันอย่างสนุกจริงๆค่ะเมื่อทางด้านของ Dallas Cowboys นะคะก็เร่งเครื่องแล้วสุดท้ายนั้นไปเอาชนะ Detroit Lions นะคะคาบ้านเลยนะทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะโดยสื่ออเมริกันฟุตบอล NFL ในเพลย์ออฟรอบไวล์คัดคู่สุดท้ายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะเป็นการแข่งขันของสาย NFC Dallas Cowboys เปิด AT&T Stadium พบกับ Detroit Lions ควอเตอร์แรก Lions เล่นอย่างมั่นใจออกนำไปก่อน2ทัชดาวรวดจากทัชดาว51หลาของ Golden Tate และการวิ่งลุยเข้าเอ็นโซนระยะ18หลาของ Reggie Bush ส่งผลให้ทีมเยือนนำห่างไปก่อนถึง 14-0 เมื่อจบควอเตอร์แรกแล้วเข้าสู่ในช่วงควอเตอร์ที่2เจ้าถิ่นมาได้คืนจากจังหวะทัชดาวของเทเรนซ์วิลเลียมส์ก่อนที่แมตต์พาร์เกอร์จะหวดฟิลโกลส์คืนให้กับทีมเยือนทำให้เมื่อจบครึ่งแรก Detroit Lions ยังคงนำอยู่ถึง 17-7ในช่วงครึ่งหลังควอเตอร์ที่3ค่ะแมตต์พาร์เกอร์เตะฟิลโกลส์ให้กับไลออนนำห่างไปอีก20-7แต่หลังจากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือของเกมค่ะเจ้าถิ่นก็ทำแต้มเร่งแซงนำจากการทำทัชดาวของเดอมาโกเมเร่และเทเรนซ์วิลเลียมส์กับอีก1ฟิลโกลของแดนไบลี่ทำให้หมดเวลากลายเป็นดัลลัสคาวบอยที่เอาชนะดีทรอยต์ไลออนไปได้24-20ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะก็จะไปเยือนสนามลัมโบฟิลด์ของกรีนเบย์แพ็คเกอร์สในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะมาเฉือนชนะกันในช่วงท้ายจริงๆนะคะสำหรับทางด้านของ Dallas Cowboys ที่สามารถพลิกสถานการณ์เชือด Detroit Lions ไปได้ขณะที่ผลการแข่งขันอีก1คู่นะคะ Indianapolis Colts ค่ะก็สร้างสถิตินะคะก็เอาชนะทางด้านของ Cincinnati Bengals ไปได้26-10นะคะซึ่งหน้าของ Andrew Luck Quarterback ของ Indianapolis Colts ค่ะสร้างสถิติเป็น Quarterback ที่กว้างเกิน300หลา3เกมรวดนะคะทำได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือผลการแข่งขันในสายของ AFC นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันจากเรื่องของ NFL นะครับเราไปดูบาสเกตบอล NBA กันบ้างนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเกมระหว่าง Indiana Pacers กับ LA Lakers ครับการแข่งขันที่สนาม Staples Center นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมเจอกันเนื่องจากว่าครั้งแรกที่เจอกันเป็น Pacers ที่เปิดบ้านชนะ Lakers ไปได้110-91คะแนนนะครับก็เป็นการพบกันครั้งที่2ในช่วงฤดูกาลปกติ Regular Season นะครับผลงานที่ผ่านมานี่เป็น Lakers ที่แพ้ในบ้านมาแล้ว2เกมติดนะครับในขณะที่ดินาเพเซอร์ชนะมาแล้ว2เกมติดนะครับในควอเตอร์แรกเนี่ยก็เป็นดินาเพเซอร์ที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับนำไปก่อน28-15นะครับก็ต้องชมผลงานของซูโลมอนฮิลนะครับที่ทำได้ดีนะครับในช่วงควอเตอร์แรกหลังจากนั้นนะครับการแข่งขันในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยก็เป็นทางด้านเลเกอร์สที่กลับมาทำได้ดีกว่านะครับชนะเฉพาะในควอเตอร์ที่2เนี่ย6คะแนนครับ26-20ก็ทำให้เกมนั้นมาคู่ขี้สูสีกันนะครับจนกระทั่งในควอเตอร์ที่3ครับเลเกอร์สกับทางเพเซอร์สก็ถือว่าสู้กันได้ใกล้เคียงกันมากนะครับเลเกอร์สนำไปที่22-21คะแนนเฉพาะควอเตอร์ที่3ครับแต่ว่าควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นเลเกอร์สที่ต้องพยายามเร่งทำคะแนนแซงให้ได้นะครับและสุดท้ายพวกเขาก็ทำสำเร็จนะครับในช่วงหึดอึดใจสุดท้ายเลยนะครับชนะในจังหวะควอเตอร์ที่4ไปเนี่ย25-18คะแนนนะครับทำให้จบเกมครับทาง LA Lakers ก็เอาชนะ Indiana Pacers ไปได้88-87คะแนนนะครับก็ชนะไปเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเกมนี้ผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดสำหรับ LA Lakers ก็เป็นนิกยังนะครับที่ทำได้22คะแนน3รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์อีกคนนึงที่ผลงานดีไม่แพ้คันก็คือ Kobe Bryant นะครับ20คะแนน6รีบาวด์6แอสซิสต์ครับเลเกอร์สก็ชนะ10แพ้23นะครับสำหรับการแข่งขันก่อนหน้านี้บวกชนะวันนี้ไปอีกก็กลายเป็นชนะ11แพ้23นะครับสำหรับเลเกอร์สไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับ Dallas Mavericks ครับก็เอาชนะ Cleveland Cavaliers ไปได้109-90คะแนนนะครับ Sacramento Kings ก็แพ้กับ Detroit Pistons ไป95-114คะแนนนะครับนิวยอร์กนิกส์ครับเป็นทางด้านบรุกลินนิกส์นะครับบรุกลินเนตส์ก็แพ้ให้กับไมอามี่ฮีทไป84-88คะแนนนะครับมิลวอกกี้บัคส์เอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไป95-82คะแนนนะครับโตแลนโตแรปเตอร์สก็แพ้ให้กับฟินิกซ์ซันไป109-125คะแนนส
จากนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปชมการแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงปลายปีก็หลายๆคนอาจจะได้ไปเฉลิมฉลองการแข่งขันเทนนิสอีกหนึ่งรายการที่ยอดเยี่ยมทางบ้านเราด้วยคุณรงค์ฤทธิ์ไปที่หัวหินเป็นยังไงบ้างคะถือว่าเป็นแมตช์ที่สนุกทุกแมตช์โดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศที่รอนิกพบกับโทมัสเบอร์ดิชครับสุดท้ายก็เป็นการรีแมตช์แก้แค้นได้สำเร็จนะครับสำหรับโทมัสเบอร์ดิชที่เอาชนะเราในที่เคยชนะเขาได้ในการแข่งขัน PTT Thailand Open เมื่อปี2013ใช่แล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้ค่ะเราจะมาดูกันอีกหนึ่งรายการระดับโลกที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเพราะว่า Television ของเราทำการถ่ายทอดสดเป็นการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกในรายการนี้ Hopman Cup ที่สนาม Perth Arena นั่นเองผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเรามีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะซึ่งขณะนี้กำลังทำการแข่งขันในวันที่2ของกลุ่ม A ระหว่างอิตาลีกับสหรัฐอเมริกานะคะคู่แรกเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเซเรน่าวิลเลียมส์ก็ประเดิมเก็บชัยชนะให้กับสหรัฐเมื่อพลิกแซงกลับมาชนะฟลาเวียเพนเนต้าจากอิตาลีไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์0ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ0ในขณะที่อีกหนึ่งคู่นะคะเป็นประเภทชายเดี่ยวค่ะเดี๋ยวเราจะทำการตัดสดให้นะคะจากช่อง Fox Sports 2689นั่นเองนะคะกำลังทำการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวอยู่ระหว่างฟาบิโอฟอนินี่จากอิตาลีกับจอห์นอีสเนอร์จากสหรัฐอเมริกาค่ะคู่นี้นี่เพิ่งจะเจอกันที่หัวหินเองนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งฟอนินี่ก็สามารถเอาชนะจอห์นอีสเนอร์ได้นะครับนี่ก็เจอกันอีกแล้วนะครับนักขวดจากอิตาลีแล้วก็สหรัฐนะครับเซตแรกในฟอนินี่ชนะไปก่อนนะครับ7ต่อ5ส่วนเซตที่2ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่2ต่อ2เกมนะครับซึ่งเป็นเกมเสิร์ฟของอีสเนอร์นะครับก็มีจุดเด่นที่ลูกเสิร์ฟขึ้นเลยครับพี่เซอร์เดี๋ยวต้องดูว่าจะกลับมาตีเสมอฟอนินี่ได้หรือเปล่านะครับในเซตที่2ใช่แล้วค่ะจริงๆอยากให้คุณผู้ชมชมกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าต่อจากคู่นี้เนี่ยจะปิดท้ายด้วยประเภทคู่ผสมที่เป็นเพเนต้าจับคู่กับฟอนินี่จากอิตาลีพบกับทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมที่จะจับคู่กับจอห์นอีสเนอร์จากสหรัฐอเมริกานั่นเองคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะทางช่อง Fox Sports 2689ค่ะขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นนะคะของเทนนิสฮอปแมนคัพค่ะในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กสามารถเอาชนะแคนาดาไปได้2ต่อ1และในกลุ่ม B ค่ะโปแลนด์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียไปได้3ต่อ0ตรงนี้นั้นก็คว้าอันดับที่4นะครับในการแข่งขันที่บ้านเราที่หัวหินที่เพิ่งจบไปใช่แล้วต้องไปดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าสำหรับการแข่งขันที่พบกับอีสเนอร์ที่แข่งขันกันอยู่ในตอนนี้นะครับไปต่อที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับเริ่มต้นกันที่ลาลิกาสเปน Monday Night Cordoba จะพบกับกรานาดาคู่นี้ท้ายตารางทั้งคู่นะคะ 2:45 น. True Sport HD 2667ตามมาด้วยการโชว์เซเรียอามันเดย์ไนท์เช่นเดียวกันเราพรีวิวไปแล้วนะคะลาซิโอจะพบกับซามโดเรียในช่วงเวลา 2:45 น. ทูสปอร์ต1681ทูสปอร์ต HD 3668ยังมีบาสเกตบอล NBA Regular Season ค่ะบรูคลินจะพบกับดัลลัสนะคะในช่วงเวลา 7:30 NBA TV 674และเทนนิสฮอปแมนคัพ2015ค่ะไม่อยากคุณผู้ชมพลาดจริงๆอิตาลีจะพบกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้แข่งขันกันอยู่ด้วยนะคะถึงเวลา 15:30 แล้วก็ทางด้านของสหราชอาณาจักรจะพบกับฝรั่งเศส 16:30 เป็นต้นไปติดตามได้ทั้ง2คู่นะคะ Fox Sport ในช่อง689แล้วก็อีกหนึ่งคู่สาธารณรัฐเช็กจะพบกับอิตาลีนะคะเป็นในช่วงของวันอังคาร 9:00 นค่ะในช่องทางเดียวกันเทนนิสอีกหนึ่งรายการ ATP ทัวร์นะคะกาตาร์ Exxon Mobil Open ค่ะในวันแรก 19:30 ทางช่อง beIN Sport 678ขออภัยนะคะเป็น beIN Sport ช่อง676ค่ะยังสามารถติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook นะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องของน่าจะเป็นรถ 4-wheel drive ที่พยายามจะไต่กำแพงเดี๋ยวต้องดูว่าทำได้ดีแค่ไหนใช่แล้วค่ะให้คุณผู้ชมส่งท้ายกันนะสำหรับวันนี้กับ Sport Today Extra ของเรายังสามารถติดตามได้อีก1ช่วงนะคะกับรายการของเรา Sport Today 19:30 น. เราสองคนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ